ุมกระทืบคุณนะคะรุมกระทืบคุณอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดูก่อนว่าภาพต่อไปคืออะไรทำให้คุณเนี่ยนะทำให้ตัวใจของคุณตัวใจของคุณหลงทางอยู่ในป่าดงดิบเห็นไหมป่าดงดิบเนี่ยนะของเจอรี่ป่าดงดิบของเจอรี่หาทางออกไม่ได้เพราะทั้งหมดนี้นะเป็นนามธรรมเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเป็นนามธรรมทั้งหมดเลยจึงเข้าใจได้ยากมากนะคะแต่บางคนเนี่ยนะอาจจะคิดว่าทำไมสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยมันมีแต่เรื่องลบทั้งนั้นที่จริงเนี่ยตัวสังขารตัวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องลบอย่างเดียวมันเป็นเรื่องบวกด้วยนะคะมันเป็นเรื่องบวกด้วยดิฉันมักจะยกตัวอย่างเนี่ยนะของตัวอย่างอันนี้ก็เพิ่งได้มานะคะของใครอะนักกีฬาโอลิมปิกนะคะนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นชาวอังกฤษเมื่อวานนี้ดิฉันไปได้รูปเข้ามาไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะจะได้เนี่ยโกลด์เมดัลลิสต์คนนี้นะคะคนนี้เนี่ยเข้าไปได้โอลิมปิกที่ไหนที่เบจิง2008นะคะเหรียญทอง3เหรียญแล้วก็มาในช่วงอะไรอะช่วงโอลิมปิกที่ลอนดอนนะคะเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกเนี่ยของเขานะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยเป้าหมายชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนเป้าหมายชีวิตอยู่ที่การได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองโอลิมปิกนะคะแล้วพอได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับไป3เดือนนอนไม่หลับไป3เดือนดิฉันต้องการเนี่ยให้คุณรู้ว่าเจอรี่ที่เข้ามาบุกกระหน่ำเรามากระทืบเรานั้นเนี่ยถ้าเป็นเจอรี่ดำเนี่ยมันโอ้ยมันทั้งเสียทั้งจิ้มทั้งแทงเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาแรงๆเลยแต่เวลาแต่เจอรี่นี่มันไม่ใช่เป็นสีแดงสีดำเท่านั้นเป็นเจอรี่สีชมพูก็มีนะคะก็เนี่ยก็คือตัวอย่างนี้นะชัดเจนที่สุดก็คือว่าเมื่อคุณถูกลอตเตอรี่วันที่คุณถูกลอตเตอรี่วันที่คุณเป็นเจ้าสาววันที่คุณได้เลื่อนขั้นวันที่คุณไปเมืองนอกอะไรก็แล้วแต่หรือวันที่ฉันได้เหรียญทองโอลิมปิกพอได้เหรียญทองเขาบอกว่านอนไม่หลับไป3เดือนนอนไม่หลับ3เดือนนะเวลาที่คุณถูกเจอรี่ตัวนี้เนี่ยกระหน่ำคุณก็นอนไม่หลับจริงมั้ยอันนี้นอนไม่หลับแบบตรงไปตรงมานะแบบตรงไปตรงมาแต่ถ้าคุณเนี่ยนะมีอะไรที่มันได้ดังใจคุณก็นอนไม่หลับเหมือนกันอันนี้ถูกกระทืบแบบแรงๆแต่อันนี้แบบถูกกระทืบแบบนุ่มๆเข้าใจไหมแบบนุ่มๆก็คือว่าก็ยังนอนไม่หลับเนี่ยไป3เดือนมัวแต่คิดเนี่ยว่าโอ้โหใช่ไหมมันจะต้องมักจะคิดถึงไอ้เหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยนะได้เหรียญโอลิมปิกใช่ไหมเนี่ยซึ่งเป็นเนี่ยล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่มันเลียคุณเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยเลียคุณอยู่ตลอดเวลา3เดือนแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยสำหรับผู้หญิงคนนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยที่ดิฉันต้องเอามาพูดนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะได้เหรียญทองโอลิมปิกเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเขาชัดเจนมากเลยคือว่าถ้าฉันได้เหรียญทองโอลิมปิกนะชีวิตทุกอย่างมันจะลงตัวหมดนี่คือการมองชีวิตแบบตัดตอนแต่พอเขาได้3เหรียญในโอลิมปิกไปแล้วที่ปักกิ่ง2008เขาบอกว่าในช่วง3เดือนเนี่ยนั้นอ่ะมีครั้งหนึ่งที่เขาตกใจแบบรุนแรงตกใจแบบรุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นเจอรี่ดำเนี่ยคือทั้งที่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็พอคิดถึงอันนี้ปุ๊บเนี่ยนะเขาบอกว่ากลายเป็นอย่างนี้เลยกลายเป็นอย่างนี้เลยเขาคิดอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าแล้วต่อจากนี้ไปเป้าหมายชีวิตฉันอยู่ที่ตรงไหนเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเป้าหมายคือโอลิมปิกเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญเงินไม่เอาด้วยต้องเป็นเหรียญทองโอลิมปิกแล้วเมื่อได้มา3เหรียญแล้วเหมือนกับว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยนะบรรลุแล้วซึ่งอายุยังไม่ถึง30เลย20กว่าปลายๆเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอุ๊ยตายแล้วตอนนี้ฉันจะอยู่เพื่ออะไรเขาบอกว่าโอ้ยคิดอย่างนั้นเนี่ยนะเขาปวดหูทันทีเลยที่ภาษาพากย์เขาเรียกจิตตกทันทีเลยเพราะก่อนหน้านั้นเขาอยู่เพื่อโอลิมปิกนะตรงนี้น่ากลัวน่ากลัวถ้าคุณเนี่ยไม่มารู้ปัญหา
เนี่ยดังใจแล้วใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะคืออะไรเนี่ยฉะนั้นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ใหม่นะคะอันนี้เราเอาภาพเนี่ยให้ดูฉะนั้นดิฉันต้องการให้คุณรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมนุษย์เดินถนนทั่วไปทุกคนเนี่ยเขาล้วนหลงทางในป่าดงดิบเนี่ยนะของเจอรี่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นเจอรี่ดำนะคะหรือเป็นเจอรี่สีชมพูเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เที่ยวคิดว่าฉันมีเงินฉะนั้นฉันไม่จำเป็นจะต้องมาเนี่ยนะให้มันเจ็บปวดอย่างนี้ฉันจะเอาเงินซื้อนะเอาเงินซื้อความสะดวกสบายอะไรแต่อะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะให้ได้มาอยู่ในป่านี้อยู่ป่านะคะอันนี้อยู่ป่าดำเขาไม่ชอบเขาเลือกที่จะมาอยู่ป่าสีชมพูจะทำอะไรก็ได้นะเพื่อที่จะให้มันอยู่ป่าสีชมพูไปไหนต่อไหนเนี่ยโอ้ยมันก็เป็นเนี่ยนะต้นซากุระสีชมพูสวยงามสวยงามตรงนี้คือเรื่องอะไรเรื่องกามมาสุขนะคะได้กินของสวยของอร่อยอร่อยกินสวยๆของอะไรเนี่ยอยู่ดูแต่ของสวยๆงามๆนะคะอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่คือการอยู่ป่าสีชมพูแต่ป่าสีชมพูตรงนี้ดิฉันบอกคุณแล้วว่านะคะมันก็ยังเป็นเรื่องของเจอรี่ที่มันกระทืบคุณแต่เป็นกระทืบแบบนุ่มๆแบบสบายๆยิ่งหลอกคุณแน่นหนักเข้าไปอีกซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างที่คุณอยู่เนี่ยนะมันจะอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นฉะนั้นแม้อยู่ป่าสีชมพูเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หายไปฉะนั้นจะมีคนเนี่ยอีกกลุ่มนึงนะคะที่มาสรรหาสิ่งอื่นป่าอื่นที่จะมาให้ตัวเองอยู่ป่าอื่นป่าอันนั้นคืออะไรป่าของความรู้ทางโลกคุณเข้าใจไหมนี่คือป่าที่ทำด้วยปริญญาตรีโทเอกนะคะความรู้ที่อ่านข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนเนี่ยก็คือเลือกให้ตัวใจที่จะมาอยู่ป่านี้แทนแล้วก็มาหลงทางเนี่ยนะอยู่ในป่านี้นะคะเนี่ยทั้ง3ป่านี้โอเคนะคะแล้วก็มันก็ไม่ใช่แค่นั้นก็มีอีกกลุ่มคนหนึ่งที่รู้ทันเนี่ยว่าโอ้ยพวกนี้มันก็เป็นป่าทั้งนั้นนะฉันไม่อยากอยู่มันพอแล้วอ่ะเบื่อแล้วฉันมาหาความรู้ทางธรรมดีกว่าหาความรู้ทางธรรมแต่ว่าอ่านแต่ปริยัติใช่ไหมไม่ได้ปฏิบัติอ่านนั่นน่ะก็ยังมาติดในอีกป่าหนึ่งคือป่าของโลกเนี่ยใสๆฉะนั้นคุณไม่ต้องไปจบจิตวิทยามานะคะต่อจากนี้ไปเวลาที่คนเนี่ยนะพูดกับคุณคนเดินถนนทั่วไปที่เขาเริ่มพูดกับคุณเนี่ยนะคุณดูเลยคุณจะมีปัญญาเพียงพอที่จะอ่านข้างในของเขาเนี่ยว่าเขากำลังอยู่ป่าไหนใครก็ตามเวลาที่พูดกับคุณปุ๊บบนแต่ปัญหาของเขาปัญหาโน่นนี่ปัญหาแสดงว่าในหัวของเขามีแต่เจอรี่สีดำเขากำลังอยู่ในป่าดำของเจอรี่ฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดออกมาก็เลยบ่นเนี่ยมีแต่ปัญหานะคะแต่ถ้าใครก็ตามนะคะพอพูดกับคุณแล้วฉันเพิ่งซื้อรถใหม่ป้ายแดงฉันเพิ่งย้ายบ้านของฉันเนี่ย20ล้านสวยงามมากฉันมีไอ้นู่นฉันมีไอ้นี่ฉันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็คือว่าเขากำลังเอาเจอรี่สีชมพูทายเทสีชมพูเจอรี่สีชมพูออกมาให้คุณเท่านั้นเองนะคะหรือไม่อย่างนั้นพูดกับคุณแล้วฉันจบด็อกเตอร์เธอจบแค่ปริญญาโทนะอีโก้ฉันอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยนะคะปัญญาชนบางคนนะคะดิฉันเจอมาเนี่ยไม่น้อยแล้วนะคะที่ยอมรับเลยว่าเขาไม่อยากที่จะเป็นมิสเตอร์มิสหรือมิสซิสเขาต้องการมีคำนำหน้าว่า DR ด็อกเตอร์คุณดูอีโก้ของคนนี่คืออีโก้ของเจอรี่สีขาวยิ่งมีความรู้ทั้งโลกมากเนี่ยตัวนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเขาอะใช่ไหมเข้าไปอยู่ในป่าของเจอรี่สีขาวเท่านั้นเองนะแล้วคุณไปบอกเขาสิคุณไปเดินเนี่ยเดินไปคุยกับเขาสิถามเขาสิว่ารู้ไหมรู้จักตัวจริงของตัวเองไหมก็จะหาว่าคุณเนี่ยเพี้ยนมาถามคำถามอะไรนี่ไงตัวจริงของฉันเขาไม่รู้เลยว่านี่เป็นตัวจริงของเขาและเขากำลังอยู่ป่าเขาไม่รู้เลยนี่คือเนี่ยอาจจะมี IQ สูงนะคะ170เนี่ยได้ตัวเนี้ย
นะคะหรือไม่ก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยู่ในเนี่ยป่าสีใสเจอรี่สีใสก็คือกลุ่มคนที่มีธรรมะแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติเจอทางสายกลางจริงๆยังไม่เข้าใจเรื่องขันธ์ห้าได้แต่ท่องได้แต่ปริยัติอ่านพระไตรปิฎกอ่านแต่หนังสือแต่ปฏิบัติเนี่ยเจอทางสายกลางจริงๆยังไม่ได้ปิ๊งเลยนะเวลาคุยกับเขาเนี่ยเขาจะเนี่ยอ้างพุทธวจนะไอ้หนูมีอะไรเนี่ยเก่งเนี่ยก็คือหลงป่าใสฉะนั้นนี่คือ4ป่าของคนเดินถนนทั่วไปนะคะที่คุณเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะไปเจอใครเนี่ยก็ดูนะคะว่าตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเขาอยู่ในป่าไหนป่าดำก็คือทุกข์กลุ้มโหดเพียวนะเศร้าส้อยเหงาหงอยหรือไม่งั้นก็อยู่ป่าสีชมพูนะชอบของสวยๆงามๆอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่รู้เรื่องก็คือติดอยู่ในป่าสีชมพูหรือไม่งั้นก็ป่าของความรู้ทางโลกหรือไม่งั้นก็ป่าใสๆมีแค่4ป่านี้เท่านั้นนะคะทีนี้คุณต้องรู้ต่อว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คืนนั้นนะคะท่านไม่ใช่เพียงหลุดพ้นจากก้อนทุกข์นี้เท่านั้นไม่ใช่ว่าหลุดพ้นเนี่ยจากความเจ็บปวดอันนี้เนี่ยเท่านั้นนะคะท่านยังหลุดพ้นออกจากป่าสีชมพูด้วยท่านเป็นเจ้าชายสากยะนะคะเจ้าชายสิทธัตถะกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยของท่านเนี่ยได้เลยแต่ท่านก็ไม่เอาคืนนั้นน่ะท่านก็มองทะลุเลยนะว่าท่านเนี่ยหลุดพ้นเข้าใจมั้ยอันนี้ท่านก็พ้นเจ้าชายสิทธัตถะความรู้ทั้งโลกของท่านมากมายเก่งกาจมากมายท่านก็หลุดไม่เอาเลยสักอย่างนะคะหรือไม่งั้นก็อันนี้ก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปเรียนเนี่ยจากครูบาอาจารย์เนี่ยในยุคนั้นนะคะจนทรมานตัวเองเนี่ยอสิทธดาบทเนี่ยอสิทธดาบทอุทกดาบทเนี่ยสอนแต่เรื่องสมถะภาวนาเนี่ยอากินจัญญายตนะอากาสานัญจายตนะเนี่ยพวกนั้นเนี่ยท่านก็รู้ทันหลุดหมดเลยนะคะคืนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยมีสภาวะหลุดพ้นเนี่ยเหมือนกับเล็บกับเนื้อเนี่ยมันหลุดพึ่งออกจากกันพึ่งออกจากกันก็คือว่าหลุดพ้นจากเจอรี่เนี่ยทุกอย่างเลยไม่ว่าสีไหนพวกนี้เนี่ยท่านหลุดออกหมดเลยจึงกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่รู้สองสภาวะคือสภาวะหลุดกับสภาวะติดนี่คือพวกนี้คือสภาวะติดนะคะแต่ท่านเนี่ยหลุดเนี่ยท่านหลุดออกหมดเลยเนี่ยหลุดออกหมดนะคะท่านจึงเนี่ยสามารถที่รู้ว่าอ๋อคนอินเดียในยุคนั้นนะล้วนตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเขาเนี่ยล้วนหลงทางอยู่ในป่าใดป่าหนึ่งของทั้ง4ป่านี้ทั้งสิ้นท่านเป็นมนุษย์คนแรกเนี่ยที่รู้นะคะฉะนั้นท่านจึงเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเหลือคนเนี่ยนะคะให้ออกจากป่า